จะขายอะไรจะขายแบบไหนご紹介するときに、พวกนี้เรามีอะไรเปลี่ยนหมดเลยครับช่องทางใดที่จะเข้าถึงคนญี่ปุ่นคุณต้องไม่พลาดธุรกิจไทยถูกใจญี่ปุ่นหอมมากก่อนคั่วนี่กลิ่นมันยาวเลยกลิ่นเหมือนต้นไม้ธรรมดาใช่ครับคนเหล่านี้ที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอันนี้คือเกษตรกรเราให้เกียรติเขาเราให้เขามีความภูมิใจในสิ่งที่เขาทำกาแฟทำให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวเราจะทำกาแฟเราจะเรียกว่าดริปหอมมากคือเรายังไม่ได้ดื่มเลยนะแต่เรารู้สึกว่าเราได้กินไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นการพรมให้ผงกาแฟเนี่ยดูดซับน้ำก่อนเมื่อกี้ผมก็มาวอร์มแก้วเวลาเราเทลงไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะได้ใกล้เคียงกันเรียบร้อยครับธรรมชาติมากเปิดรายการมาก็มีคนชงกาแฟระมุนละมุนให้ดื่มเลยนะคะฟูจิเซนเซนี่แทบจะได้กลิ่นกาแฟตามไปแล้วนะคะเนี่ยและชายหนุ่มท่านนี้ก็คือแขกรับเชิญผู้เต็มไปด้วยประสบการณ์ด้านกาแฟจากยอดดอยค่ะที่นี่นะครับเราเรียกว่าเป็นอาคาอามาลิฟวิ่งแฟคทอรี่นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือโรงคั่วกาแฟที่มีชีวิตเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ให้ทุกอย่างมีชีวิตชีวาขึ้นมีธรรมชาตินะครับมีต้นไม้มีพื้นที่ทำงานที่ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่ใช้แรงงานแต่เป็นที่อยู่ได้มีชีวิตที่ดีได้เจ๋งมากเลยอยู่บนเขามีคนขับรถมาเพื่อจะมากินกาแฟโดยเฉพาะเลยครับสตอรี่เป็นยังไงขอเป็นชมข้างในได้ไหมฮะได้สิครับอิกิมาโชไปกันครับโอ้สูงเนาะต้องมีสถาปนิกมาช่วยดูตรงนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของเราหรือว่าหน้าโรงครัวเรานะครับก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถมาสั่งกาแฟมาทานได้นะครับมีชื่อคนด้วยนะใช่ครับโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเงี้ยที่ส่วนพี่ฟูจิกินก็คืออามีใช่ไหมครับคนเหล่านี้ที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอันนี้คือเกษตรกรชื่อเกษตรกรแล้วเป็นตัวจริงเลยใช่ครับเราให้เกียรติเขาเราให้เขามีความภูมิใจในสิ่งที่เขาทำเราก็เลยนำเสนอชื่อของเขาเลยงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆไปดูหน่อยครับกลิ่นหอมมากตรงนี้เป็นตรงที่เราคั่วกาแฟอ๋อฮะนี่คือกาแฟที่ยังไม่ถูกคั่วดูแทบจะเป็นที่นี้เลยอันนี้จะเป็นเม็ดดิบเม็ดดิบครับเม็ดดิบนี่เราคนไทยเรียกว่าสารกาแฟเหมือนกับข้าวสารครับสารกาแฟก็เวลาคั่วแล้วเนี่ยมันจะพองขึ้นครับอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเราจะได้ดูมันจะพองใหญ่ขึ้นมาหลังสองเท่าสามเท่าใช่ใช่ก่อนคั่วนี่กลิ่นมันยาวเลยอันนี้กลิ่นดิบๆนะกลิ่นเหมือนต้นไม้ธรรมดาใช่ครับโอ้มันก็จะถูกเทออกมาแล้วก็โอ้พอแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะกลิ่นหอมมากไปใช่ครับโอ้คนละอย่างกันเลยมันพองขึ้นมาเยอะเลยใช่ครับอันนี้คือทำให้ขั้นตอนให้มันเย็นลงใช่ครับกำลังคูลิ่งอยู่ครับจริงๆตอนนี้มันร้อนเองนิดนึงแต่ว่าพี่สามารถจับได้อยู่ลองดูครับนิดนึงครับนิดนึงพอได้ครับโอ้ร้อนร้อนออกมาเนี่ยทำนี่ไงครับโอ้ร้อนเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไม่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้กลิ่นไปด้วยแล้วนะคะคงจะหอมกลุ่นไปทั่วจริงๆค่ะและกาแฟเหล่านี้กว่าจะมาผ่านกระบวนการเขาก็จะรู้ด้วยนะคะว่าเป็นกาแฟปลูกจากบ้านไหนซึ่งตอนนี้มีสมาชิกที่ส่งกาแฟมาให้ถึง20เจ้าเลยค่ะ
ไม่นับความช่วยเหลืออื่นๆที่ส่งไปถึงชุมชนกว่าร้อยครอบครัวเช่นพาผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้ถึงครัวเรือนคือทำจริงตั้งใจมากๆค่ะเราจะเห็นว่าครับทุกกระสอบมีเจ้าของหมดเลยมจต.เนี่ยชาลีเบทูแล้วมีของแม่อย่างเงี้ยครับของแม่ด้วยใช่มีชาต้าอะไรเงี้ยฮะคือทุกกระสอบมีเจ้าของหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกาแฟอ๋อแยกไว้เวลาคั่วก็ต้องแยกด้วยฮะต้องแยกครับไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยกว่าจะมามีร้านมีอุปกรณ์มีความสำเร็จอย่างที่เราเห็นคุณลีผ่านการทดลองการทำให้ประจักษ์ว่ากาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะเคยไปประกวดกาแฟในเวทีระดับโลกรวมทั้งได้เคยไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกาแฟที่พอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกามาแล้วค่ะและเพราะว่าวัฒนธรรมกาแฟเป็นที่นิยมมากขึ้นคุณลีก็เลยคิดว่าจะสร้างอาชีพให้คนในบ้านเกิดบนดอยกลับไปอยู่บ้านมาพัฒนาบ้านตัวเองเพื่อทำให้กาแฟจากดอยของคนไทยดังไกลไปในระดับสากลให้ได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีคนญี่ปุ่นมาสนใจและนำแนวทางวัตถุดิบรวมทั้งวิธีการต่างๆไปเปิดร้านกาแฟที่โตเกียวแล้วนะคะเพราะว่ามาเห็นไร่กาแฟของชนเผ่าอาคามาชิมกาแฟของคุณลีได้ฟังแนวคิดต่างๆหลายปีผ่านไปหลงรักซึมซับจนกลายเป็นอยากทำให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักกาแฟไทยอย่างจริงจังค่ะวัฒนธรรมการกินกาแฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตมากๆเนี่ยเราเชื่อว่าเขาเข้าใจวิถีการพัฒนากาแฟแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะมีคัลเจอร์หนึ่งหรือว่าวัฒนธรรมที่ให้เกียรติกับคนที่ตั้งใจทำอย่างที่ผมบอกแล้วอะไรที่มันดีๆที่เป็นธรรมชาติที่เป็นของที่มีที่มาเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะชอบศึกษายิ่งมีความหมายต่อคนที่ทำกาแฟคนที่ปลูกกาแฟโอ้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเออเราต้องสนับสนุนการทำงานในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นต่างกันไหมผมว่าความต่างเนี่ยมันอาจจะมีแค่เรื่องของวัฒนธรรมนิดนึงคืออย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีคนญี่ปุ่นให้บริการเนี่ยเขารู้สึกอบอุ่นมากกว่าที่จะเป็นอาจจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนไทยแต่เขาก็อยากฟังเรื่องเราของพวกเรานี่แหละจากคนญี่ปุ่นด้วยกันตอนทำเนี่ยมีอุปสรรคไหมฮะโอ้ตอนทำเนี่ยเราใช้วิธีอย่างนี้เลยก็คือเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้มันจะต้องเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับคือเราก็ต้องเดินทางไปเดินทางไปญี่ปุ่นผมก็อยากรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นกินกาแฟยังไงเขามองกาแฟอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยคนญี่ปุ่นบริโภคมาเป็นหลายร้อยปีแล้วเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นสามารถรับวัฒนธรรมการกินกาแฟได้ทั้งที่อาจจะไม่ใช่เป็นของญี่ปุ่นตั้งแต่กำเนิดเราถามต่อไปว่าการจะไปเจาะตลาดญี่ปุ่นต่างจากการทำตลาดที่ไทยขนาดไหนอันนี้เป็นจุดสำคัญหนึ่งที่จะไปเปิดตลาดในญี่ปุ่นได้นะคะความแตกต่างก็คือว่าที่ไทยเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้บริโภคกาแฟจริงจังแต่พอผ่านระยะเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยกลายเป็นว่าคนไทยก็รู้สึกว่ามีโอกาสที่ดีกว่าเพราะว่าแหล่งปลูกก็อยู่ใกล้ๆร้านกาแฟก็อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นการทดลองมาถึงแบบง่ายขึ้นสำหรับคนไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของความละเอียดถึงแม้ว่ากาแฟตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเราที่แบบมีสวนกาแฟแล้วมาทำแต่เขาจะต้องรู้ให้ได้ว่ากาแฟตัวนี้ใครทำและทำอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงมาที่ญี่ปุ่นคั่วระดับอ่อนกลางเข้มเนี่ยทำไมถึงต้องคั่วกลางทำไมต้องคั่วอ่อนทำไมคั่วเข้ม แล้วรสชาติออกมาแบบไหนเขาจะไม่ยอมเสิร์ฟหรือเขาจะไม่ยอมทำกาแฟที่รู้สึกว่ารสชาติหรือว่าคุณภาพไม่เสถียรเขาจะทำจนมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาจิตใจของเขาไปแล้วเนี่ยมันถึงสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นคิดไว้อย่างอธิบายแบบเข้าใจคนญี่ปุ่นขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าประชุมกันมาแล้วมากมายทั้งในไทยและญี่ปุ่นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดที่เมืองไทยค่ะคือการคิดเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราทำจริงๆอ่ะมันก็เจออุปสรรคนะสิ่งที่ทำให้เราข้ามพ้นเรื่องของอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความสำคัญมันมีบทบาทในการที่ทำให้ชุมชนหรือว่าตัวกาแฟเองเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาอุปสรรคเราจะมากางที่บนโต๊ะแล้วบอกเฮ้ยเราเจอปัญหานี้นะหาวิธีปัญหาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะว่ามันมีวิธีของมันคุยกันเห็นภาพกว้างของสิ่งที่กาแฟแบรนด์นี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางชุมชนชาวเขาเผ่าอาคาแล้วเราจะไม่ขึ้นดอยไปดูไร่กาแฟจะได้หรือคะดังนั้นตามฟูจิเซนเซไปที่เชียงรายกันเลยค่ะ
ก็คือรถตู้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วต้องไปรถไม่ได้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 เนี่ยเราจะไปรถโฟมีโอ้อยากขึ้นนี้นะแต่คงไม่ไหวอ่ะในเมืองก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะมีความสุขแน่เลยครับมีความสุขว่าไงมีความสุขภาษาอาคารนะครับมีความสุขก็ราคาเช่ผมมีความสุขพูดยังไงผมง่าง่าแปลว่าผมใช่ง่าราคาง่าราคาแช่เมียแช่เมียกระดอนกระเด้งในรถกระบะของคุณลีมาจนถึงจุดหมายค่ะเห็นวิวแล้วก็รู้นะคะว่าคุ้มมากๆค่ะที่จะเดินทางขึ้นมาที่สำคัญจะได้พบกับชาวเขาผู้ปลูกกาแฟคุณภาพดีให้ชาวเราได้ลิ้มรสไกลไปถึงโตเกียวเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเข้าไร่กาแฟกันค่ะคุณลีจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากธรรมชาติไร่กาแฟแล้วก็พึ่งให้เราได้รู้จักฟังแล้วเจ๋งมากเลยนะคะนั่นอะไรฮะอันนั้นแหละครับที่อยู่ของพึ่งตอมเราเรียกว่าเป็นรังพึ่งเนาะเราก็จะเอารังพึ่งเนี่ยมาตั้งไว้เวลากาแฟออกดอกเนี่ยพึ่งเหล่านี้จะได้ไปผสมเกสรจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่ามันเพิ่มประมาณ 20-25% ของปริมาณกาแฟได้ถ้าเกิดเรามีพึ่งสำคัญที่มันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ช่วงที่ดอกกาแฟออกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ขาดรายได้ไม่ค่อยมีรายได้ช่วงฤดูนั้นสิ่งที่เราสามารถให้ชาวบ้านสร้างรายได้ได้ก็คือว่าเอารังพึ่งเหล่านี้ไปอยู่ตามไร่กาแฟแล้วก็พอเก็บพึ่งมาเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อช่วยกันบอกต่อให้คนมาอุดหนุนชาวบ้านแล้วกาแฟที่นี่มันแตกต่างจากกาแฟอื่นยังครับข้อแตกต่างก็คือเราจะเห็นว่ากาแฟเหล่านี้มันอยู่กับร่วมกับป่าร่วมกับผลไม้ร่วมกับชาอันนี้เป็นวิธีการที่เรารู้ว่าการคัดสรรกาแฟที่มีการปลูกแบบกาแฟพิเศษฝรั่งเขาอาจจะเรียกว่าเป็น specialty coffee specialty coffee เนี่ยมันไม่ใช่แค่อร่อยแล้วก็จบแต่เขาต้องพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนต้องพูดถึงเรื่องว่าแหล่งที่มาที่ไปของกาแฟเนี่ยมันดีไหมความยั่งยืนยังไงยั่งยืนยั่งยืนยังไงใช่ไหมยั่งยืนยังไงคือสตอรี่เปล่าไม่ใช่แค่สตอรี่สตอรี่บางทีมันเราไม่ได้เราสร้างได้แต่สิ่งที่มันเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องดินเรื่องของรายได้ของชาวบ้านใช่ไหมครับเรื่องของคุณภาพเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆถ้าเขาไม่มีองค์ความรู้เขาทำไม่ได้แต่นี่คือเขาจะรู้ว่าเอ้าฉันต้องปลูกชาแซมนะฉันต้องปลูกผลไม้เพิ่มนะฉันต้องเลี้ยงผึ้งนะอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วกาแฟกับชานี่ปลูกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กับกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับกาแฟเนี่ยต้องการแสงประมาณสัก 45-50% เนาะนะครับของแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะปลูกอะไรก็ปลูกแซมกันไปได้แต่ว่าขอเป็นอะไรที่ไม่ไปทำลายต้นกาแฟเก็บ1ฤดูครับชาเก็บได้ตลอดว้าวผลไม้เก็บในฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนทุกฤดูโอ้จริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปศึกษามาดูก็คือครับไม้ผลที่จะปลูกกับต้นไม้ผลเยอะๆโดยเฉพาะไม้ผลที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันครับเพราะว่าเขาก็ต้องใช้แร่ธาตุหรือว่าปุ๋ยชนิดเดียวกันแย่งกันแถวเนี้ยจะมีเต็มไปด้วยเรื่องของเราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกแมทเทอร์หรือว่าพวกสารอินทรีย์วัตถุเต็มไปหมดดินมันก็จะดำแล้วก็ชุ่มชื้นกาแฟก็จะมีความสุกวิธีการเลือกกาแฟที่มันกำลังเก็บได้เป็นไงฮะสีแดงเนี้ยสีแดงนี่คือสุกอันนี้เก็บได้วิธีการเก็บเนี่ยครับไม่ใช่เป็นการแบบดึงมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บคือต้องเก็บทีละเม็ดดึงมาดึงนี้ขึ้นมาใช่ครับโอ้ยากอยู่นิดนึงครับถูกไหมโอเคเข้าใจแล้วนั่นแหละนั่นแหละใช่ครับมันทำให้ขั้วมันอะมันก็ไม่หลุดออกจากต้นแล้วไม่เป็นแผลไม่ทำให้ต้นติดเชื้อสนุกใหญ่แล้วฟูจิเซนเซเก็บกาแฟเพลินเลยนะคะคุณลีก็อธิบายไปแบบไม่กักเลยตื่นตาตื่นใจสำหรับคนในเมืองมากๆค่ะโอ้ออร์แกนิกก็มากโอ้ออร์แกนิกมากคุยกันไปสักพักคุณแม่ของคุณลีก็เตรียมอาหารไว้ให้พร้อมแล้วค่ะเราก็พร้อมมากๆที่จะชิมเหมือนกันค่ะขอกินสดๆดูรสชาติยังไงจบอาหารก็ต้องกาแฟสิคะ
การชงกาแฟจากยอดดอยจะฟินขนาดไหนไปชงในไร่กันเลยดีกว่าค่ะการทำกาแฟนี่ฮะชุมชนได้รับประโยชน์อะไรครับสามข้อใหญ่ๆที่เราทำมาเนี่ยได้แน่ๆครับพี่ฟูจิข้อแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจในครัวเรือนเนี่ยดีขึ้นทุกคนเห็นการพัฒนาของกาแฟเนี่ยมีความสำคัญต่อครอบครัวตัวเองในเชิงของอาชีพข้อที่สองคือเรื่องของการศึกษาพอพ่อแม่หรือว่าชาวบ้านได้มีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยก็สามารถส่งเสริมให้บุตรหลานเนี่ยเขามีโอกาสการศึกษาที่ดีขึ้นข้อที่สามเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ปลูกกาแฟอะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีฤดูกาลที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้เขามีอาหารมียาสมุนไพรมีอะไรที่แบบปลูกได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟทำให้ทุกอย่างมันเชื่อมกันอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวอนาคตจริงๆผมว่ามันมีหลายอย่างที่รอเราอยู่ท้าทายมากสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำก็คือในเรื่องของการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ให้เยอะขึ้นมีพื้นที่ในการอบรมมีพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆตอนนี้เราอาจจะมีที่ไทยมีไปที่ญี่ปุ่นต่อไปเรามองว่าเราน่าจะไปเปิดแรงบันดาลใจที่ยุโรปไหมที่อเมริกาไหมเราอยากดันให้โลโก้ที่นี่ของพื้นบ้านเราอะเป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้คนโลโก้เหล่านี้เขามีความภูมิใจในตัวเขาเจ๋งมากเราฟังจากคุณลีอย่างเดียวคงจะไม่สมบูรณ์เราลองมาคุยกับชาวบ้านในชุมชนนี้กันดีกว่าค่ะว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณลีบ้างก่อนที่จะปลูกกาแฟนะครับทำอะไรมาก่อนครับตามวิถีชีวิตของชมเผ่าอาคาเนี่ยเดิมทีมันอยู่พื้นที่สูงแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยครับปลูกข้าวโพดปลูกข้าวกินคุณลีเริ่มมาปลูกกาแฟนะจริงๆแล้วคุณลีเนี่ยเป็นคนที่มาส่งเสริมแล้วก็มาทำตลาดในชุมชนครับก็เห็นว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมันมีกาแฟอยู่ได้ผลผลิตแล้วเราจะทำยังไงให้มันขายได้ราคาอันนี้คือลีนี่ก็เข้ามาในชุมชนแล้วมาคุยกับสมาชิกในชุมชนครับว่าเราจะทำก็ทางชุมชนก็ส่งเสริมในเรื่องของวัตถุดิบแต่คุณลีเนี่ยไปหาตลาดไปพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็ไปทำตลาดไปขายวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วก็เตรียมไว้สต็อกไว้ให้เขาหลายปีผ่านไปคุณลีทำให้ชุมชนแห่งนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมามากมายดูรอยยิ้มสิคะสิ่งนี้เกิดจากการผ่านวันเวลามาด้วยกันค่ะก็หลังจากนั้น3ปีคือกาแฟเนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมเนาะครับในประเทศด้วยในต่างประเทศด้วยในแวดวงของกาแฟเนี่ยถือว่ากาแฟเมจันใต้เนี่ยคุณดีเนี่ยเป็นคนนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดนะครับทุกครั้งที่คุณดีกลับมาในชุมชนเนี่ยก็เอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนตลอดเลยครับเดิมทีเมื่อ10ปีที่เราไม่รู้จักกาแฟถึงแม้เราปลูกเราไม่รู้วิธีกินมันไม่รู้ว่ามันชงยังไงไปคั่วยังไงก็ตอนนี้ทุกครัวเรือนก็สามารถที่จะทำกาแฟกินในชุมชนได้คั่วกินเองได้ดื่มชงดื่มได้แล้วก็เราก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ยังไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับผมก็เชื่อเพราะมีความตั้งใจครับไม่เลิกล้มง่ายใช่ใช่ฟังแล้วก็ดีใจนะคะทุกอย่างจะมีทางไปไม่สิ้นสุดขอแค่ว่าอย่าล้มเลิกไปกลางทางเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านอื่นๆอีกที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกาแฟเช่นกันค่ะแม้ในระยะแรกจะกังวลเพราะไม่ชินไม่มีความรู้แต่ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะและคุณลีก็บอกว่าจุดสำคัญของเรื่องคือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใส่ใจและวางแผนแล้วกาแฟจากดอยก็จะไปเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
จากต้นทางที่ไร่กาแฟบนดอยในจังหวัดเชียงรายเราเดินทางไปโตเกียวกันโดยครั้งนี้คุณจีจ้าจะเป็นคนพาพวกเราไปดูว่าไร่กาแฟที่มีผลผลิตจากเมืองไทยไปเป็นที่นิยมในโตเกียวได้อย่างไรนิยมขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าลูกค้าเต็มร้านไม่มีที่นั่งก็เลยต้องมานั่งคุยกันหน้าร้านแบบนี้ล่ะค่ะอากามาコーヒーの農園に連れてってもらうっていう機会があったんですけども、取ってるんだよっていうのを知れたのはすごくいい機会で、一段でやっぱ自分が飲むコーヒーが美味しくなるし、ไปชมไร่ที่เชียงรายเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรบ้างตอนนั้นนะคะคุณลีเองเนี่ยก็มีโครงการ Coffee Journey ค่ะก็เชิญชวนให้คนจากต่างประเทศเนี่ยมาชมไร่ที่เชียงรายนะคะแล้วคุณศิษะก็ได้ไปตอนนั้นนะคะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณศิษะเองไม่เคยไปไร่กาแฟนะคะแล้วก็ไปลองเด็ดกาแฟมาจากต้นแล้วก็ลองทานเลยตรงนั้นประทับใจมากๆแล้วก็พอได้ฟังเรื่องราวของอาคามานะคะก็จะสุดยอดแค่ไหนถ้าจะให้ลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยได้ลองชิมซึ่งเป็นความประจวบเหมาะอย่างหนึ่งนะคะว่าทางร้านได้พนักงานที่เคยไปอยู่เมืองไทยมานานและได้เรียนรู้การชงกาแฟมาจากคุณหลีเรียบร้อยดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องสูตรกาแฟค่ะที่ไทยเป็นอย่างไรคนญี่ปุ่นก็ได้ชิมเหมือนกันค่ะต้นตำรับแท้จริงๆแต่ว่าพอเปิดร้านไปสักระยะพบว่าคนญี่ปุ่นชอบรสชาติกาแฟที่สัมพันธ์กับฤดูกาลด้วยก็เลยมีการปรับนิดหน่อยเช่นเพิ่มอบเชยค่ะあとは違いはやっぱりまだここあの焙煎機本当はローストするはずだったんですけど焙煎機コロナの影響で向こうからあのリーさんとジェニーさん来れないのでเครื่องคั่วกาแฟนะคะคุณเนซิสาก็เล่าให้ฟังว่าอันที่จริงเนี่ยควรจะไปเรียนที่ไทยกับคุณลีเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ควรจะใช้เครื่องกาแฟจากไทยแต่ว่าด้วยโควิดเนี่ยไม่สามารถไปที่ไทยได้แล้วก็คุณลีเองก็ไม่สามารถมาที่ญี่ปุ่นได้ค่ะก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการสั่งกาแฟที่คั่วจากไทยมาแล้วนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากไปเรียนที่ไทยコンセプトの部分っていうのはいろいろ話を聞いて、はい、私たちもちゃんと日本の方に伝えれるようにそういうのは心がけて。ก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยคุณลีและก็คุณเจนี่เนี่ยมีให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะคือนักศึกษาก็ได้บอกว่าได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะสตอรี่เกี่ยวกับกาแฟอาคามานะคะอย่างละเอียดเพื่อที่จะสื่อสารให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าใจกาแฟอาคามามากขึ้นอย่างถูกต้องค่ะแล้วกาแฟแบบไหนล่ะคะที่คนญี่ปุ่นชอบคำตอบคือกาแฟแบบที่มีชื่อผู้ปลูกบอกไว้ค่ะเช่นกาแฟชาลีห่อนี้ก็ทำให้รู้ว่ากาแฟมาจากที่ไหนใครปลูกคือรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ私たちの想像通りみんなすごい美味しいって言ってくださいます皆さんすごい喜んでคือนักศึกษาก็ได้เล่าให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีร้านกาแฟเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีร้านไหนเลยที่มีสตอรี่แล้วก็เรื่องเล่าขนาดนี้นะคะว่าใครเป็นคนปลูกแล้วก็มีเอาชื่อคนปลูกคนนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อกาแฟแล้วก็พอลองดื่มกาแฟแล้วเนี่ยก็ได้พบว่ากาแฟก็อร่อยจริงๆค่ะแล้วก็บรรยากาศร้านน่ารักคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบมากๆเลยค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านชาวญี่ปุ่นพูดมาฟังเสียงจากลูกค้ากันบ้างดีกว่าค่ะแถมเป็นลูกค้าชาวยุโรปที่มาร้านนี้ทุกวันด้วยเหตุผลเรื่องรสชาติการเสิร์ฟกาแฟกับนมถั่วเหลืองเรื่องราวเบื้องหลังของคนปลูกกาแฟทุกอย่างทำให้เธอเห็นว่ากาแฟนี้พิเศษมีทั้งความรักแล้วก็ความใส่ใจค่ะ私その時インスタの方でいろいろ調べてタイのコーヒー使われてるんだっていうのを一応知った上で来ましたค่ะเมื่อกี้นะคะที่จ้าก็ถามคุณลูกค้านะคะทำไมเขาตัดสินใจมาที่นี่ตอนเห็นในรูปในอินสตาแกรมนะคะคุณลูกค้าก็บอกว่าเพราะว่าบรรยากาศร้านดูดีค่ะกาแฟน่าอร่อยคุณลูกค้าก็ลองเซิร์ช Google ค่ะแล้วก็คุณลูกค้าก็ได้รู้ว่าเป็นกาแฟมาจากไทยค่ะและสิ่งที่พิสูจน์อีกอย่างนะคะว่าคนญี่ปุ่นชอบกาแฟแบบทำจากใจโดยคนในชุมชนจากเมืองไทยจริงๆก็คือในระยะเริ่มแรกเธอได้ทำคราวฟันดิ้งก็คือระดมทุนกับผู้ที่สนใจกาแฟไทยซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่2ล้านเยนและเธอก็ทำสำเร็จได้ตามเป้าจริงๆค่ะนอกจากความสำเร็จในเชิงธุรกิจแล้วเธอก็มีความสุขที่สิ่งนี้ทำให้ชุมชนชาวเขาเผ่าอาขาที่ปลูกกาแฟมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะタイの皆さんにまたタイについての恋しいのことタイのコーヒーが本当に美味しい美味しいと飲まれています自信を持って頑張ってコーヒーこれからのも栽培を続けてください日本でも頑張って広めていきますดิจ้าก็ได้ถามคุณนักศึกษานะคะว่าในช่วงโควิด19เนี่ยมีเมสเซจหรือว่าเรื่องที่อยากจะบอกคนไทยยังไงบ้างนะคะคุณนักศึกษาก็ได้บอกว่า
ก่อนหน้าที่จะเปิดร้านก็มีความลำบากมากมากเลยค่ะที่เพราะว่าด้วยความที่โควิด19นะคะไปมาไม่ได้แต่ว่าก็พยายามเต็มที่ค่ะที่จะทำให้ร้านนะคะอามานะคะเป็นกาแฟที่อร่อยแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นชอบนะคะก็แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณนักศึกษาก็ยังฝากบอกคุณลีแล้วก็คนในหมู่บ้านด้วยนะคะว่าขอบคุณมากนะคะที่ได้ทำกาแฟอร่อยอย่างนี้มาให้คนญี่ปุ่นทานนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามต่อไปค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเราก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นจนทุกคนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้เหมือนปกตินะคะเราคงจะได้เห็นอะไรดีๆจากชุมชนชาวเขาในเมืองไทยและปลายทางชาวญี่ปุ่นค่ะหรือไม่แน่ว่าอีกไม่ช้ากาแฟของคุณลีและชาวเขาเผ่าอาคาอาจจะไปถึงยุโรปอย่างที่คุณลีตั้งความหวังไว้ก็ได้นะคะเราเอาใจช่วยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ